โอลัมโดลาติโก้นะครับวันนี้จะมาสาธิตการทำถุงเรียกว่าถุงดีกว่าถุงปุ๋ยคอกนะฮะจากพืชสดหรือหญ้าก็ได้หรืออะไรก็ได้นะฮะนี่ฮะอุปกรณ์เดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะว่ามีอะไรบ้างโครงไม้ไผ่นะครับขึ้นโครงแบบนี้นะฮะแล้วก็มีลวดนะครับยึด4มุมเป็นกรอบนะครับนี่เป็นผู้ร่วมโครงการผมนะนี่เด็กน้อยนะฮะมาดูผมทำด้วยคือเราจะใช้นี่ฮะผ้าเขาเรียกตะข่ายสีฟ้าเนี่ยนะครับทำเป็นกรอบหรือเป็นถุงนะฮะโดยเดี๋ยวเราจะนี่เย็บนะครับเป็นถุงอยู่ด้านในนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็เย็บให้หมด4ด้านแล้วมันจะเป็นถุงตอนนี้เราจะเอาพวกเศษวัชพืชหรือว่าพวกใบไม้พวกอะไรนะฮะหญ้าก็ได้ใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวดูทีละขั้นตอนนะฮะนี่ดูก่อนเดี๋ยวผมจะเย็บต่อง่ายๆนะฮะที่เราทำก็เป็นประมาณนี้นี่มันจะเป็นกรอบนี้นะฮะแล้วก็เป็นถุงตรงพื้นตรงเนี้ยสามารถเปิดเพื่อที่จะโกยเอาเศษวัชพืชออกมาได้นะฮะสำหรับตรงนี้เราเปิดไว้ที่ทำแบบนี้คือให้มันเป็นกรอบเพื่อเวลาเราใส่หญ้าไปปุ๋ยคอกแล้วก็พ่นEM หรือจุลินทรีย์เพื่อย่อยสลายพวกอินทรีย์วัตถุเหล่านี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเอาหญ้าตรงนี้ใส่ตรงนี้อ่ะช่วยครูหน่อยยกหญ้าใส่ตรงนี้หน่อยมาเป็นเพกให้คลิปครูหน่อยเร็วนี่ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชินจังรูปหล่อชินจังอ่ะชินจังช่วยครูหน่อยนี่ชินจังจะเอาหญ้านะครับใส่เข้าไปก่อนปูพื้นนะฮะนี่นะครับถูกต้องใส่ไปเลยใส่ไปเลยใส่หมดเลยลูกมาโอ้โหนี่คือหญ้าที่ผมถอนเมื่อเช้านี้นะฮะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นปุ๋ยหมักนั่นนั่นนะครับชินจังเป็นผู้ช่วยวันนี้ผู้ช่วยวันนี้คือชินจังนะฮะเดี๋ยวมาเรียนตีด้วยนั่นนะครับโอเคใส่มาอีกลูกมาใส่หมดเลยโอ้โหแล้วหนูชื่ออะไรคะขนมปังขนมปังกับชินจังนะฮะวันนี้มาช่วยผมใส่เข้าเลยลูกนี่วันนี้พอเราใส่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาที่วัวใส่ต่อนะฮะที่วัวใส่ต่อแล้วก็พ่นด้วยจุลินทรีย์หรือ EM นะฮะโอ้โหนี่ขนมปังนี่เก่งจริงเนี่ยเอาใส่อีกเลยโอ้โหเก่งจริงเลยโอ้โหนะจริงจังผัดกันนะครับนี่ผู้ช่วยผมเดี๋ยวตอนเย็นเรียนดนตรีนะลูกนะนี่นะครับเอาเดี๋ยวปฏิกิริยาหน่อยไออ่ะนี่นะครับใส่เข้าไปลูกใส่เข้าไปนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะใส่เข้าไปนี่ใส่เข้าไปเยอะๆเลยเอาให้หมดเลยนั่นแหละเดี๋ยวภายในเดือน2เดือนมันก็จะย่อยสลายเป็นปุ๋ยคอกนะครับที่มีประสิทธิภาพสูงเลยทีเดียวนะฮะนี่ผู้ช่วยผมขอบคุณนะครับทั้ง2คนเก่งมากขี้วัวคอกไปข้างหน้าแบบนี้นะฮะแล้วก็ที่จะเห็นก็มีพวกไส้เดือนกิ้งกือเข้ามาด้วยพวกนี้จะเป็นตัวช่วยย่อยสลายทั้งนั้นเลยนะฮะนะครับเดี๋ยวเราใช้ผสมน้ำจุลินทรีย์ EM เข้าไปแล้วก็ฉีดนะครับเราก็ได้ใส่หญ้าแล้วก็ปุ๋ยคอกไว้ในนี้แล้วนะฮะต่อไปขั้นตอนต่อไปที่จะทำก็คือการฉีดน้ำจุลินทรีย์นะครับที่เราหมักเอาไว้นะครับฉีดนี่นะฮะเช้าเย็นเลยนะฮะฉีดให้ชุ่มเลยนะฮะฉีดให้ชุ่มเลยนะพอฉีดเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอากระสอบปุ๋ยที่เรามีมาปิดนะครับไม่ให้แสงแดดมันเข้ามาเพราะว่าหญ้าพวกนี้ถ้าได้รับแสงแดดปั๊บเนี่ยมันก็จะโตนะครับยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นก็แต่ก็คงจะรอดยากนะเพราะเราจะทับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะฮะจนมันตายหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่คือเป็นขั้นตอนนะครับการทำถุงปุ๋ยหมักนะครับแบบจัมโบ้ลำดวนลาติโก้นะฮะต้องมีรูพุนเพื่อที่จะให้ออกซิเจนพวกเนี้ยมันเข้าไปข้างในได้นะเพราะจุลินทรีย์ต้องการออกซิเจนในการกระบวนการหมักนะฮะกระบวนการหมักหรือกระบวนการที่จุลินทรีย์ต้องใช้ย่อยสลายวัชพืชเหล่านี้แล้วก็รวมไปถึงขี้วัวด้วยนะครับก็จะโดน
จุลทรีย์ย่อยพร้อมๆกันนะฮะเราก็จะเกิดเป็นแร่ธาตุนะครับเป็นแร่ดินที่อยู่ในดินนะฮะแล้วตรงนี้เราจะเอาตรงนี้ไปปลูกนะฮะก็ฉีดให้ชุ่มเลยนะฮะเช้าเย็นนะฮะฉีดไปเรื่อยๆเดี๋ยวหญ้าเนี่ยมันจะย่อยสลายแล้วก็จะยุบไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆทำอันนี้น่าจะทำได้ประมาณสักถ้าดูแล้วประมาณ50กิโลน่าจะได้เนี่ยพื้นที่แค่นี้50กิโลนะฮะ50กิโลลองคิดดูแล้วกันนะครับถ้าเราทำบรรจุถุงขายนี่ก็ได้อย่างน้อยๆต้องมี10บาทกิโลนึงนะ50กิโลก็500แล้วนะครับนี่นะฮะทำไปเรื่อยๆฮะไม่ยากเลยเห็นไหมครับขั้นตอนการทำก็ลองไปใช้กันดูนะครับทำถุงปุ๋ยหมักนะครับจากวัชพืชหรือเศษหญ้าต่อไปนี้เราจะไม่เรียกศัตรูพืชแล้วนะครับเราเรียกว่ามิตรนะฮะมิตรภาพแห่งเขาเรียกอะไรนะสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็จะใช้หญ้านี่แหละนะครับมาเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ที่จะปลูกอีกทีนึงซึ่งจะประหยัดต้นทุนในการซื้อนะครับไปได้เยอะเลยนะซื้อปุ๋ยในกระสอบหนึ่ง400-500เราผลิตได้ตั้งเนี่ยมูลค่าเท่ากันเลยนะฮะจากเศษหญ้าเซฟเงินไปได้เยอะเลยนะอาจจะเซฟไปได้ประมาณเป็นหมื่นเลยนะครับต่อเดือนถ้าเราเซฟต้นทุนได้นะครับราคาผลผลิตที่มันอะไรนะเติบโตเนี่ยเราก็จะได้เงินกลับมาสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องไปทำในปริมาณที่เยอะหรือกว้างทำแค่นี้เราก็อยู่ได้แล้วนะครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ครับคลิปหน้าสำหรับไอเดียดีๆเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรสวัสดีครับ